คณะกรรมการวิสามัญเห็นว่านะครับในการนิรโทษกรรมในครั้งนี้เนี่ยเราคงไม่สามารถที่จะออกเป็นกฎหมายในลักษณะคล้ายๆกับหลายฉบับในอดีตที่มีการกำหนดเป็นฐานความผิดใดความผิดหนึ่งเป็นเฉพาะนะครับว่าหรือจะนิรโทษกรรมคดีใดคดีหนึ่งเป็นเฉพาะหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเป็นการเฉพาะนะครับเนื่องจากว่าคดีที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่มีความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยมาเกือบ20ปีเนี่ยมันมีหลากหลายแบบมากนะครับมีความหลากหลายแบบมากมีหลากหลายฐานความผิดมีหลากหลายเหตุการณ์นะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการปรากฎหมายที่จะสอดคล้องกับข้อเท็จจริงนะครับที่สุดเนี่ยก็จะเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการนิรโทษกรรมขึ้นมาพิจารณานะครับว่าคดีไหนบ้างที่ควรจะได้รับการนิรโทษกรรมนะครับซึ่งเราก็ให้นิยามกรรมธิการก็ให้นิยามว่าคดีที่เป็นการกระทำที่เกิดจากแรงจูงใจทางการเมืองนั้นเนี่ยนะครับก็คงจะหมายถึงการกระทำที่มีพื้นฐานมาจากความคิดที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองหรือต้องการบรรลุเป้าหมายทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วงเวลาที่มีความขัดแย้งหรือเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองโดยช่วงระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นตรงกันที่จะควรจะมีการพิจารณานะครับนิรโทษกรรมก็คือคดีความที่เกิดจากเหตุการณ์นับตั้งแต่ปี2548จนถึงปัจจุบันนะครับจนถึงปัจจุบันทีนี้ประเด็นที่หลายท่านสนใจแล้วก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันพอสมควรในกรรมธิการก็คือว่าเราควรจะนิรโทษกรรมคดีตามมาตรา12ของประมวลกฎหมายอาญาด้วยหรือไม่กรรมธิการก็มีข้อสังเกตนะครับด้วยที่สำคัญอย่างเช่นเราก็เห็นว่านะครับเมื่อรายงานได้เข้าสู่การพิจารณาของสภาแล้วเนี่ยคณะรัฐมนตรีควรจะรีบพิจารณาจัดทำร่างกฎหมายนิรโทษกรรมของรัฐบาลเองโดยเร็วนะครับแล้วก็ระหว่างที่ยังรอยังไม่มีการปรากฎหมายนิรโทษกรรมแล้วเสร็จเนี่ยก็ควรจะมีการอำนวยความยุติธรรมไปก่อนนะครับโดยใช้กลไกทางกฎหมายที่มีอยู่นะครับโดยรัฐบาลฝ่ายบริหารในฐานะฝ่ายบริหารเนี่ยก็ต้องมีบทบาทสำคัญนะครับที่จะมีนโยบายออกมาชัดเจนนะครับประสานกับองค์กรต่างๆในกระบวนการยุติธรรมถามว่าอำนวยความยุติธรรมก่อนเนี่ยก็มีอะไรบ้างเช่นก็อย่างให้ชะลอฟ้องนะครับชะลอฟ้องได้นะครับจนกว่าจะมีกฎหมายออกมานะครับให้การให้สิทธิในการประกันตัวได้นะครับซึ่งก็ต้องมีการประสานงานนะครับกับองค์กรในกระบวนการยุติธรรมหรืออาจจะเกิดการจำหน่ายคดีชั่วคราวจนกว่าจะมีกฎหมายออกมาก็ได้นะครับเป็นต้นนะครับสุดท้ายกรรมาธิการก็จะเมื่อทำรายงานเสร็จรายงานผ่านสภาก็จะขอให้เราก็จะส่งรายงานไปยังฝ่ายบริหารนะครับไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมด้วยนะครับแล้วก็จะขอให้รายงานกลับมาที่สภาภายใน60วันว่าได้มีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วหรือไม่นะครับตามข้อเสนอแล้วก็ผลการศึกษาของคณะกรรมการนะครับนี่ก็เป็นประเด็นสำคัญที่ผมอยากจะแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบจากการทำงานของเรานะครับ